สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับทุกคนวันนี้เรามาดูสวนนะครับเราจะพากันทำอะไรนะเปิ้ลเดี๋ยวมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีสวยๆหน่อยหันหน้ามาหน่อยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะทุ่งนาทุ่งนาวันนี้เรามาดูสวนกันมาดูสระน้ำกันครับทุกคนพอดีเราวางโครงการตรงนี้ว่าเราจะปลูกต้นไม้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับทุกคนเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณ7ไร่ประมาณนี้7-8ไร่มีควายได้ทุกคนมันยืนมองเราเนี่ยมันยืนมองมันคงคิดแหละมันทำอะไรกันนาะยืนมองเราพี่ทิวมาแล้วไปพี่ควายพี่ทิวมาแล้วเดินเดี๋ยวปลาไปชมบ่อสระน้ำที่เราขุดไว้ประมาณเกือบปีใช่ไหมเกือบปีแล้วไม่ใช่มันขาดหมดแล้วเหรอนี่ก็เป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำครับแต่เราไปดูบ่อเราตรงนี้เราจะทำแบบทำแท้งน้ำควายมองด้วยพ่อทำแท้งน้ำแล้วเราก็จะลองหันไปที่ควายดิควายมันยืนมองเรานู่นน่ะนู่นน่ะ3ตัวมองหมดเลย ไปไอ้ตัวนี้ค่ะมันกินหญ้าสบายๆอันนี้เราขุดไว้ประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วขุด2บ่อขุด2บ่อแล้วคิดว่าเอาน้ำตรงนี้เอาไว้แบบกักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ลดต้นไม้อะไรทั้งหลายก็ได้อยู่นะโอเคอยู่ครับก็สามารถมีน้ำไว้ลดต้นไม้ได้เนี่ยทั้งสองสระเลยอันนี้ก็แบบเป็นมันกัดเซาะเนาะเพราะว่ามันกัดเซาะหน่อยเดี๋ยวตัดหญ้าจะดีคันมันใหญ่หน่อยถ้าคันไม่ใหญ่นี่คงกัดเซาะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ตามคันพวกนี้แหละจะปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊กด้วยจะปลูกไออะไรนะต้นแคนาต้นซิลเวอร์โอ๊กต้นแคนานี่ฮะปลูกตามพวกนี้แหละฮะแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้กว้างอยู่ตรงนี้อันนี้ต้นขี้เหล็กนะใหญ่ๆเนี่ยมันกัดเซาะเต็มเลยอ่ะมันเป็นร่องน้ำเลยตรงนี้มาตรงนี้มาเร็วพี่มาเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ใส่ก็น่าจะโอเคแล้วเนี่ยแถวนี้ฮะจะปลูกต้นไม้ใส่หมดเลยเดี๋ยวตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ขุดหลุมเลยเนาะเปิ้ลเนาะเพราะดินมันไม่แข็งมากเนาะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูครับเดี๋ยววันที่ลงต้นไม้เดี๋ยวจะถ่ายอีกเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่นะกว้างอยู่นะจริงๆเอาไฟสุมเลยยังได้เลย
ช่อันนี้เรามาถึงแล้วเหรอไปสุมเลยตรงนี้เป็นขี้เหล็กเตรียมผืนผ้าสวยๆหน่อยเราสร้างกำแพงไว้หมดแล้วนะทุกคนเราสร้างไว้ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนี่ฮะทำกำแพงล้อมลวดหนามไว้เรียบร้อยนะนี่ฮะมีกำแพงนี่ครับมีกำแพงล้อมรอบไปหมดเลยก็มาดูพื้นที่ครับเราว่าจะปลูกต้นไม้กันคิดว่าน่าจะสวยขนาดต้นนี้มันยังใหญ่แล้วอ่ะสวยเลยอ่ะต้นขี้เหล็กนะครับแต่ก่อนต้นเล็กๆเองมีคนจะตัดผมบอกว่าไม่ต้องตัดเอาเก็บไว้เนี่ยต้นขี้เหล็กหน้าล้อมไปปลูกที่คาเฟ่เนาะข้ามจะหนูหนูโอ้ยใหญ่มากเดี๋ยวเราจะตัดแล้วเราจะตัดหญ้าตรงนี้พอตัดปุ๊บเราก็จะปลูกจริงๆเผาก่อนเลยก็ได้เนี่ยใช่ไหมเพื่อนเพราะมันไม่น่าจะลามไปไหนตัดข้างๆก่อนแล้วก็เผาเลยก็ได้เช่นเดียวกันตัดแล้วก็เผาเลยฮะอันนี้มันเป็นหญ้าเล็กๆเองแล้วมันมีกำแพงล้อมรอบแล้วด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมาสำรวจพื้นที่นะครับเดี๋ยวปีนี้ประมาณพฤษหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์เดี๋ยวก็คงจัดการนะครับก็คงจะปลูกต้นไม้เดี๋ยวจะเผาพวกหญ้าเล็กๆนี่ออกมันก็ไม่ได้รกมากนะเปิ้ลเนาะที่ตรงนี้น่าจะ7ไร่นะครับทุกคนแถวนี้7ไร่กำแพงทำเรียบร้อยหมดแล้วนี่เห็นไหมฮะมีถนนนะอันนี้ขับไปตรงคอนกรีตได้เราทำถนนไว้เรียบร้อยนี่ฮะนี่เราขุดบ่อไปแล้วเดี๋ยวก็ปลูกยาวเลยเนาะปลูกตามขอบนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวปลูกให้เต็มๆเลยแถวนี้เป็นร่องน้ำไปหมดละพาทุกคนมาชมฮะอันนี้ก็ที่ของเรานะฮะตรงนี้มาดูพื้นที่ดูพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ก็ให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับรอติดตามชมว่าเดี๋ยววันที่เราเอาหญ้าตรงนี้ออกแล้วเราจะลงต้นไม้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องลุงเวลาแฟมิลี่นะครับไปเอาโอเคไปแล้วมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเป็นลายขมสะเดาเอาถ่ายรูปหันหน้ามานี่เป็นพื้นที่ที่เราจะสำรวจแล้วเราจะอันนั้นนะสำรวจพื้นที่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อีก 3-4 ปีข้างหน้าก็คงเป็นเท่าแก่แล้วเนี่ยเป็นเท่าแก่แล้วไปกลับบ้านครับทุกคนวันนี้พามาดูพื้นที่จะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้กันพี่เดียวดูวัวมันควายมันมองเราควายมันมองเราตรงนี้มันเป็นถนนกว้างเลยนะครับทุกคนเอารถเข้ามาได้ค
ควายมองเราฮะเดินเดินไปทางนี้เดินทางนี้เห็นละเดินมาทางนี้ดูมันมองเราทิวเราวังมันวิ่งนะพี่ทิวพี่ทิวเราวังวิ่งเราวิ่งขึ้นไปนู้นเลยนะระวังนะทิวเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วมันมองเราพี่ทิวพี่ทิวมันมองเราพี่ทิวเอาเต้นให้ควายดูหน่อยขอทาวเวอร์เอาเต้นให้มันดูหน่อยมันอยากดูการแสดงดูเนี่ยดูน้องทิวหมดเลยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ่อที่มันตกปลา